ตอนนี้เราอยู่ที่สนามฟุตบอลแคมป์นูนที่บาร์เซโลนากับ Vivo V19ด้วย Vivo V19 เหมือนเดิมทำไมจุดแรกพวกนี้มันก็เป็นจุดพวกเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของทีมของเขาเนอะว่ามีอะไรบ้างความสำเร็จในปีต่างๆของเขาปี2006ที่ปารีสปี2009ที่โรมอะไรอย่างต่างๆเขาได้แชมป์มาเนอะใครที่เป็นแฟนบาร์ซ่าเนี่ยก็จะชอบมากๆในการมาที่นี่โอ้สวยมากลูเชพรีวิว Vivo V19 Vivo เขาจัดทริปพามาดูเจ้าเครื่องนี้ก่อนเลยที่เอามาที่บาร์เซโลนาเนาะมีสีนี้ออกแบบฟ้าๆกลอสซี่หน่อยอีกอันนึงก็จะแบบสมาร์ทสีแบบสีดำเท่ๆหน่อยก็สามารถดูได้พอร์ตก็ยังมี USB Type C เหมือนเดิมแล้วก็ยังมีหูฟัง 3.5 ด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ซิมการ์ดเนาะนี่แล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่ปรับลดเสียงจับถนัดมือเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเอาสิ่งที่ถ่ายได้จากเจ้า Vivo V19 ตัวนี้มาให้ดูเนาะถ่ายได้สวยๆปังๆเลยจ้านี่ตรงนี้ก็เป็นเหมือนแบ็คดรอปที่เขาไว้ถ่ายรูปกันเนาะฟีลตรงนี้เหมือนฟุตบอลจริงๆเนี่ยโหคนก็เยอะมากนี่เป็นห้องแถลงข่าวที่สามารถเข้าไปนั่งได้ด้วยโหอย่างเท่อ่ะตอนนี้เราก็กำลังจะไปที่สนามฟุตบอลของเขาจริงๆตอนนี้ก็ผ่านพวกโซนต่างๆเป็นโซนแบบห้องเก็บตัวห้องพักของเขาอะไรเงี้ยนี่โอ้โหนี่กำลังจิขึ้นสนามเท่จุงเมื่อกี้อยู่ข้างบนนี้ก็มาข้างล่างแล้วโหสวัสดีแฟนๆทุกคนนี่เป็นพวกที่นั่งของโค้ชต่างๆเขาก็มาสามารถนั่งตรงนี้ได้ฉันจะนั่งที่โค้ชนี่ฉันกำลังเป็นโค้ชกำลังโค้ชทีมว่าไปทางนี้นะไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ตอนนี้อยู่ที่สนามแล้วก็มีคนขายของที่ระลึกก็คือหญ้าในสนามก็คือสามารถขายได้ด้วยคนที่ชอบก็สามารถซื้อนี่คือต้องบอกหญ้าได้นี่คือคนสนใจนะครับถือว่าสร้างสรรค์มากแล้วก็ถ้าเป็นแฟนบาร์ซ่าก็ต้องมาซื้อยาที่นี่คุณตั้มจะซื้อยาไหมครับจะซื้อยาบ่อยไหมไม่เป็นห้องผลห้องนักผ้าห้องผู้สื่อข่าวแล้วก็เป็นเพลสบ็อกอยู่ข้างบนนี้อยู่ที่ช็อปที่ขายของที่ระลึกของบาร์เซโลนาเนาะมีชั้นนี้และชั้นล่างลงไปข้างล่างจ้าจุกๆไปเลย3ชั้นใครที่ชอบอยากได้ของที่ระลึกเสื้อรองเท้าลูกฟุตบอลก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้เหมือนกันกล้องหลังของเขาเนี่ยมีทั้งหมด1 2 3 4กล้องเป็นกล้องหลักเนี่ยอยู่ที่48ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องอัลต้าไวด์เนี่ยอยู่ที่8ล้านพิกเซลแล้วก็มีกล้องมาโครด้วยอยู่ที่2ล้านพิกเซลและก็กล้องโบเก้อยู่ที่2ล้านพิกเซลเลือกเลนส์ในการถ่ายได้ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเลนส์อัลต้าไวด์ก็จะได้มุมมองที่กว้างกว่าหรือจะเป็นเลนส์แบบโบเก้ทำให้หน้าชัดหลังเบลอเจ้ากล้องนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันรวมไปถึงเลนส์ซูเปอร์มาโครที่สามารถถ่ายแบบของเล็กๆเนี่ยก็สามารถแบบเก็บระยะที่มันสวยงามได้กล้องหน้าบ้างเราไปดูกล้องหน้านี่กล้องหน้าก็มีทั้งหมด2กล้องด้วยกันมีกล้องตัวแรกเนี่ยเป็นกล้องหลังกล้องหน้าอยู่ที่32ล้านพิกเซลแล้วก็อีกกล้องนึงเนี่ยอยู่ที่8ล้านพิกเซลที่สำคัญเจ้า Vivo V19 ตัวนี้เนี่ยเขามีตัวกันสั่นในวิดีโอด้วยทำให้เวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ยภาพเนี่ยไม่เวียนหัวแล้วก็สามารถดูภาพได้อย่างสมูทเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกับเจ้า Vivo V19 ตัวนี้ว่ามันจะสมูทยังไงบ้างให้ทุกคนเนี่ยกดไปที่รูปมือนี้ปึ๊บแค่นี้ก็จะเปิดโหมดกันสั่นแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทสกันดูเนาะ1 2 3ตอนนี้เรากำลังวิ่งอยู่กล้องของเราสั่นมากตอนนี้ตรงกระช้างมามุมนี้ก็จะสวยมากแบบถ่ายรูปคือแบบสวยมากๆที่มอนเชราดเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเหมือนเมืองนึงมีแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตมีโรงแรมเดี๋ยวเราจะไปที่โบสถ์ซึ่งโบสถ์เนี่ยอยู่หน้าสุดเลยนู่นเลยเราจะไปดูข้างในเพราะว่าข้างในเนี่ยเมื่อกี้ดูภาพเนี่ยก็ค่อนข้างสวยเหมือนกัน
วยมากๆอ่ะเรากำลังจะมาดูพระแม่มารียงสีธรรมกันตรงนี้ตั้งกำลังจะขอพรพอเราจากข้างในเนาะตรงที่เราขอพรพระแม่มารีเนาะก็จะสังเกตได้ว่าเนี่ยตรงนี้จะมีเทียนเยอะมากๆความเชื่อของคนที่นี่ก็คือเขาจะจุดเทียนในการอธิษฐานขอพรสิ่งต่างๆให้แบบชีวิตดีสุขภาพดีอะไรเงี้ยก็จะมีเทียนขายด้วยก็คือสวยมากๆมันก็จะเป็นที่สวยๆเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพกลางคืนด้วย Vivo V19 ตัวนี้เพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขามีจุดเด่นก็คือเขามีเลนส์อัลตร้าไวด์ที่สามารถถ่ายไนท์โหมดได้เรียกได้ว่าคนที่ชอบถ่ายรูปตอนกลางคืนแต่อยากเก็บภาพองศาได้แบบเป๊ะๆเจ้าเครื่องนี้เนี่ยเขาสามารถทำได้เดี๋ยวเราไปถ่ายกันก็วันนี้จบการพรีวิวเจ้า Vivo V19 ตัวใหม่ไว้เท่านี้เนาะตอนนี้อยู่ที่สนามบินแล้วกำลังเดินทางกลับประเทศไทยยังไงถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปพรีวิวเจ้าเครื่องไหนเนี่ยจะมาบอกทุกคนนะบ๊ายบายจากบาร์เซโลน่า